วันนี้เลือกดีนะคะบวงสรวงวันที่11นะคะเดือน1ก็เป็นที่1ตลอดไปนะคะในนามมากกว่าฝันก็เราเป็นเดือนที่1นะก็เป็นเดือนดีนะคะเลือกดีแล้วก็เป็นอะไรที่ออนแอร์เดือนที่1ด้วยเป็นเดือนที่ดีของทุกคนเป็นการเริ่มต้นที่ดีเรียกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีละกันนะคะของพวกเราทุกคนค่ะก็ละครเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงดารานักแสดงทุกท่านแล้วก็ช่องแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะคะและที่สำคัญที่สุดคือได้นักแสดงที่แต่ละท่านให้เกียรตินะคะมาร่วมงานกับพวกเราก็ดีใจมากแล้วทุกคนครั้งแรกด้วยนะค่ะคนนะฝากเนื้อฝากตัวน้องคนแล้วก็น้องคน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 พี่อ้นนะคะร่วมงานกับเราครั้งแรกแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สุเมธน้องเพลงนะคะหลายๆคนพี่โชคหรือหลายๆคนเนี่ยก็มาร่วมงานกับเราอยู่แล้วพี่แพรด้วยเหมือนทุกคนเลยอ่าฮะก็มาร่วมเรากับงานมาร่วมงานกับเราอยู่แล้วนะคะนี่ก็ได้นักแสดงหน้าใหม่น้องใหม่เรียกว่าน้องใหม่ละกันนะคะที่มาร่วมงานกับเราก็ฝากน้องใหม่2คนไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้น้องใหม่2คนเดี๋ยวพูดอะไรหน่อยค่ะเพราะว่าครั้งแรกน้องเจ็ดน้องพลเชิญก่อนน้องพลเชิญก่อนใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณป้ามากนะครับที่เห็นอะไรก็ไม่รู้นะครับในเราสองคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับพี่พลเองกับพี่พลไปทำอาหารมาช่วงหนึ่งก็คิดถึงละครด้วยพอได้กลับมาเล่นเนี่ยคือได้มาเล่นกับช่องใหม่บ้านใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังเจอกับนักแสดงกลุ่มใหม่ด้วยที่แทบทุกคนเนี่ยเราไม่เคยเล่นละครด้วยมาก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะฝากละครเพราะว่าไมค์เนี่ยตั้งใจมากๆนะครับบทของพี่พลจะอยู่กับน้องค่อนข้างจะตลอดเรื่องนะครับก็จะเห็นความตั้งใจของเขาก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับน้องอ้นค่ะน้องอ้นน้องอ้นครับน้องอ้นนะครับก็เป็นโรงเรียนใหม่แต่ว่าเป็นโรงเรียนใหม่ที่เป็นครูคนแรกด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆเราโตมากับละครช่อง7แม้ตอนเช้าละครเด็กหรืออะไรกันพิธีกรอะไรก็แล้วแต่การได้กลับมาทำงานกับช่อง7มันก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ครั้งนี้ได้เห็นการทำงานกับทีมงานที่ตั้งใจและมีความสุขคือบทยากมากนะครับแต่ว่าเราทำงานกันแล้วเรามีความสุขมาเลยแบบหายเหนื่อยไปได้เยอะมากแล้วก็อยากจะฝากแฟนช่อง7ทุกคนนะครับให้กำลังใจด้วยเพราะว่าละครจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเกิดแฟนๆไม่ได้ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเราทุ่มเทมากๆจริงๆอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ชมความสนุกสนานด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในนามของพี่กีตาร์กับพี่วีนะครับก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจมากอ่ะเรารู้สึกว่าเราเลยต้องทำหน้าที่เราให้ดีมากๆเพื่อให้สมความตั้งใจของผู้จัดซึ่งเราเอาใจช่วยมากๆของเขาก็เป็นละครหลังข่าวครั้งแรกของยูด้วยก็เลยแบบช่วยนอกจากช่วยน้องใหม่แล้วช่วยผู้จัดโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็มีนักแสดงหลายๆท่านเดี๋ยวต้องมาคุยกับคนนี้เลยจะบอกว่าตอนช่องส่งมาพระเอกคนแรกบอกว่าจะได้ใครที่มาอยู่กลางตอนจะบอกว่าตอนแรกอ่ะช่องบอกว่าพระเอกเรื่องนี้จะเป็นใครแล้วก็รออยู่นะว่าช่องจะส่งใครมาให้พี่ช่องก็บอกมาคำแรกว่าพี่ต้าคะว่าได้เป็นพี่ไม้โอ้โหว้าวแบบว้าวีไม้มาเล่นละครให้ก็ขอบคุณน้องมากๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าไม้ทุ่มเทมากๆจริงๆอยากจะให้เขาได้พูดอะไรหน่อยกับละครเรื่องนี้เขาตั้งใจจริงๆอยากจะฝากละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครที่ต้องบอกแฟนช่องเจ็ดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆใช่ผู้กำกับแล้วก็ตั้งใจมากก็ฝากด้วยนะครับแต่บทบาทที่ไม้ก็เหมือนว่าแบบเป็นบทบาทที่แบบเป็นฝาแฝดเรื่องแรกที่เป็นฝาแฝดจริงๆที่แบบนะครับอย่างเรื่องที่แล้วก็เป็นแฝดที่มาเจอกันตอนท้ายแต่ว่าเรื่องนี้โอ้ต้องอยู่ด้วยกันเยอะมากทั้งเรื่องต้องบอกว่าการถ่ายทำยากมากครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ฝากด้วยนะครับ25นี่ครับแล้วเราได้ประกบนี่สองนางเอกเลยไม่ต้องมองกันแล้วนางเอกสวยแม่ครับสองคนในเรื่องก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันครับคนนี้เขาก็เป็นทนายไม่แบ่งไม่ได้ครับต้องพับขอสองใช่คนนี้ก็เปรี้ยวครับทนายสาวค่ะเป็นไงคะวันนี้ละครของเราใกล้จะได้ชมกันแล้วเนาะใช่ค่ะก็จริงๆเราปิดกล้องกันสักพักแล้วค่ะแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้เริ่มดีได้ตอน25มกราคมนี้นะคะเป็นตอนแรกนะคะก็อย่างที่ทุกคนฝากไปฝากด้วยนะคะในรอยสายก็คือนักแสดงคับข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรของคุณผู้ชมด้วยแหละที่แบบว่านักแสดงทุกคนจะได้มารวมตัวกันแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นภาพใหม่ๆในเรื่องนี้แน่นอนค่ะสนุกแน่นอนค่ะสาวเดียวค่ะก็คนก็ฝากไปครบหมดแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ละครเรื่องในรอยสายด้วยนะคะภูมิกับภูมิกับภูมิกับครับ
ผู้กำกับยังดูดน้ำอยู่ตรงนั้นผู้กำกับครับผู้กำกับผู้กำกับครับผมมาแล้วมาแล้วระหว่างรอล้มเสียงล้มแล้วลุกขึ้นมาเดินใหม่ใช้สกิลเรียกนกตอนเรียกนกปักปักไม่ต้องปรับปรับหลงพี่ชายตัวกลางเลยค่ะผมก็ต้องเห็นเหมือนกันความยากง่ายเรื่องนี้นะครับพี่ถึงความเข้มข้นของเรื่องนี้ที่แบบแฟนๆห้ามพลาดเลยโอ้ถ้าความเข้มข้นมันก็เข้มข้นตลอดนะฮะถ้าจะถามว่าห้ามพลาดก็ห้ามพลาดหมดเลยลุกปุ๊บดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมจริงจังกับผมจริงจังเรื่องซับซ้อนเลยพี่ใช่แต่มันมีคือโดยเรื่องราวของเรื่องเนี้ยมันมีการหักมุมมันมีอะไรสิ่งต่างๆที่นนำเสนอเนี่ยบางทีมันต้องใช้นั่นการดูหน่อยว่าเฮ้ยการที่คุณมีฝาแฝดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นครับเรื่องหนังเกี่ยวกับฝาแฝดนี่มีมาเยอะมากแต่เรื่องนี้แปลกมากเป็นฝาแฝดไม่เหมือนเรื่องอื่นจะเป็นยังไงก็นั่นแหละต้องไปดูเองแล้วกันขอบคุณค่ะมาสองพี่สองไปพูดเสร็จแล้วจะไปเลยฝากละครหน่อยพี่ฝากละครหน่อยก็ในรอยทรายนะครับตอนนี้เวลาของช่อง7อย่าลืมนะว่าเขาฉายทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสชั่วโมงหนึ่ง อย่าไปนั่ง 20:40 ไม่ใช่ไปนั่งรอดู 20:00 นแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไม่ได้รอ 20:10 ฉายปั๊บปุ๊บจบปุ๊บอีกวันมาดูมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้สนุกมากเวลาเราดูกันอย่างนี้กลับบ้านมาปุ๊บอาบน้ำเสร็จมีละครให้ดู อย่าพลาดอยากให้ทุกคนดูอยากให้ดูจริงๆใครไม่ดูผมเสียใจผมอยากให้ดูจริงก็สกายพี่ไปยังอะคะไอมาเป็นตัวแทนพี่ตู้ได้เอาเป็นพี่วีแล้วกันพี่วีแหละวีมาแบบก็เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้าโปรเจกต์ของเราก็คือเรื่องนี้ต้าจะเป็นคนหลีดคนนำนะครับผมก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก็เพราะว่าผมเองก็มีงานหลักละครอื่นที่ต้องกำกับที่ต้องอะไรเงี้ยก็ดูต้าอยู่ห่างๆคอยช่วยดูตลอดก็เรียกว่าเก่งมากครับแล้วก็ต้าก็น้องๆต้าก็มาชมว่าหูพี่ไม้พี่สามพี่ตะกายพี่คนทุกคนแบบพี่คนตั้งใจมากเราก็แบบเราดูแผนกตัดต่อนะพอตัดต่อออกมาดูแบบเฮ้ยเจ๋งมากที่ทรงทำมาแบบมุมกล้องนี่ผมว่าว้าวมากครับผมว่าแตกต่างจากละครช่อง7ที่เราเคยดูกันครับแพรก็ฝากด้วยนะครับทั้งนักแสดงและทีมงานทุกคนเลยกันมากครับฝากติดตามในรายการด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ